ับเนื่องจากนะครับเมื่อวานนี้ในเพจของวินเทจฟอร์ไลน์นะครับซึ่งผมเป็นแอดมินอยู่นะครับเพื่อนมีสมาชิกท่านหนึ่งครับแนะนำว่าให้มาชมวัดนะครับตอนนี้ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับเป็นวัดป่าเกาะสว่างทรงธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนาอุดมนะครับซึ่งบ้านนาอุดมนี่แยกมาจากบ้านนาดีนะครับผมตำบลนาดีนะครับอำเภอฟอร์ไลน์จังหวัดหนองคายครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าที่วัดมีอะไรดีบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็เชิญได้นะครับผมถ้าอยากทำบุญก็มาทำได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเลยมาที่หนึ่งจะเข้ามาซ้ายมือนะครับจะเป็นโรงพยาบาลนะครับส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดีนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับตามถนนลาดยางมาเลยนะครับเพื่อนๆครับผมจะเลยนะครับโรงพยาบาลนะครับมานะครับโรงพยาบาลบ้านตำบลนาดีนะครับเพื่อนๆเลยมาเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆมาครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆวัดป่าภูมิวัดนะครับไปอีก5กิโลนะครับเพื่อนๆนะครับลองมาตามถนนของกรีดมาเลยนะครับเรามาถึงแล้วครับเพื่อนๆอยู่ด้านขวามือนะครับจะมีป้ายบอกชื่อวัดด้วยนะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับเกาะสว่างแสงธรรมนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยขวามือครับเพื่อนๆเข้ามาในสวนยางครับเพื่อนๆเข้าไปทางลูกลังครับผมมาได้ครับตามมาเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับมาทำบุญนะครับวันนี้ว่างครับพามาทำบุญนะครับตามที่ท่านสมาชิกในกลุ่มวินเทจฟอร์ไลน์นะครับได้แนะนำมานะครับผมก็เลยตามมาครับยังเป็นดูไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าก็วิ่งมาตามสัญญาณนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเข้ามาก็ลึกนะครับมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆตามไอ้เสาไฟฟ้ามาเลยนะครับที่ระยงระยางมานะครับจะมาเจอนะครับป้ายวัดแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเข้าไปอีกลึกพอสมควรนะครับดูแล้วนะครับก็ถ้าตามไฟมาก็คงไม่หลงทางนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเรามาถึงแล้วนะครับวัดนะครับก็พื้นที่ประมาณสัก5ไร่นะครับโดยตลอดนะครับเพื่อนๆป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเข้ามานะครับด้านขวามือจะมีที่พักสงฆ์นะครับนี่ครับสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับผมแล้วก็ยังนั้นก็จะเป็นสถูปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือสุดจะเป็นที่พักสงฆ์อีกที่นึงแล้วครับและจะมาไปเป็นศาลานะครับเป็นศาลาธรรมนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ศาลาธรรมนะครับไว้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆจะเจอพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับผมนี่ครับเป็นปูนปั้นนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับต่อจากศาลาธรรมมานะครับจะเป็นศาลานะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูนิดนึงครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่พักสงฆ์แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นรู้สึกจะเป็นโรงครัวนะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นศาลานะครับสาราวัดนะครับเพื่อนๆขึ้นไปกราบพระกันนิดนึงครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็ยังเป็นวัดนะครับยังเป็นวัดนะครับเป็นวัดเดิมนะครับมีรูปอาจารย์นะครับโอเคครับนี่ครับยังเป็นวัดใหม่นะครับผมเป็นขอกราบวัดก่อนก
ราบพระนิดนึงครับเพื่อนๆนะครับด้านขวามือนะครับเพื่อนๆตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างนะครับเป็นสิมน้ำนะครับครับเป็นสิมน้ำนะครับเนี่ยครับกำลังก่อสร้างครับเพื่อนๆท่านใดสนใจมาร่วมบริจาคได้นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มสร้างเองนะครับยังไม่ถึงครึ่งนะครับผมเนี่ยครับเป็นสิมน้ำตรงนั้นจะเป็นพื้นที่วัดนะครับเพื่อนๆตรงนั้นครับรอบๆนะครับเพื่อนๆตรงนั้นตรงรอบสวนยางก็ใช่นะครับจะเป็นพื้นที่ของวัดนะครับตรงนี้นะครับการก่อสร้างก็ได้ปัจจัยมาจากญาติโยมมานิดๆหน่อยๆครับยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆกำลังก่อสร้างครับช่างกำลังทำงานนะครับตอนนี้ยังขาดปัจจัยงบประมาณอีกจำนวนมากครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับแวะมาได้นะครับตามทางที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อนๆครับครับวันนี้โชคดีนะครับมีเจ้าภาพนะครับเจอเจ้าภาพพอดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับผมแม่ราตีนะครับราตีลาซิวจ้ะราซิวนะครับคุณแม่นะครับบริจาคมาแล้วนะครับเป็นเสานะครับของ20กว่าต้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นสร้างเองนะคะอ๋อแล้วก็ทำช่วยช่างด้วยนะครับแล้วก็นอนอยู่ดีพร้อมแล้วก็ซื้อเขาซื้อหนามให้กินนึงอ๋อคุณแม่ทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่ตั้งแต่เดือนมีนาบ่ตาวันที่7มีนานะครับของปีนี้ครับ62ได้ยังไม่ครบนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับมาร่วมกับคุณแม่ได้นะครับคุณแม่ก็อยู่นี่แหละครับอยู่วัดนี่แหละครับวัดอ๋อโอเคครับครับขอบคุณครับคุณแม่ไอ้ของเจ้าอาวาสนะครับเราจะมีศาลานะครับเพื่อนๆโอ้เป็นจอมปลวกนะครับเป็นไม้จอมปลวกไม้ตะเคียนนะครับเพื่อนๆสามารถใครชอบเล่นหวยมาขอได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับวันนี้วันหวยออกด้วยดูกันดีๆนะครับเผื่อมีโชคดูดีๆนะครับวันนี้วันหวยออกด้วยเป็นจอมปลวกครับใต้จะเป็นไม้ตะเคียนนะครับเป็นตอตะเคียนนะครับเพื่อนๆครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นต้นตะเคียนยืนต้นอยู่นะครับเพื่อนๆเป็นศาลานะครับของแม่ตะเคียนก็อยู่ด้วยนะครับขอถ่ายนะครับคุณแม่ครับเนี่ยครับต้นตะเคียนนะครับทราบว่าต้นตะเคียนต้นนี้นะครับให้หวยนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบนะครับถูกมาหลายงวดแล้วครับดูจากนี้ครับถ้าเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เยอะอย่างเป็นการนะครับป่าแป้งนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเป็นคอนี่ครับมาบนบานกับคุณแม่ตะเคียนได้นะครับผมเจ๋ครับมีงูใหญ่เข้าไปมาด้านซ้ายมือนะครับจะมีเป็นจากไอ้ต้นของแม่ตะเคียนนะครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเป็นร่องน้ำครับตรงนี้นะครับจะเป็นถ้ำนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเคยมีพระนะครับท่านเข้ามานะครับปฏิบัติธรรมในถ้ำนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับว่ามีงูใหญ่ครับเข้าออกประจำนะครับสำหรับถ้ำนี้นะครับเพื่อนๆถ้าท่านไหนสนใจก็มาชมได้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่คือคุณตาแสงนะครับท่านเป็นผู้บริจาคนะครับที่ดินนะครับผืนนี้นะครับเพื่อสร้างวัดนี้นะครับผมคุณตาครับช่วยเล่าประวัติของวัดนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงครับคุณตาครับประวัติเนี่ยเริ่มแรกอาจารย์การเพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นมาอยู่น้ำมาขออาศัยแน่ว่าซั่นก็เลยให้บริจาคให้เพิ่น2ไร่ครับเริ่มแรก2ไร่ครับเริ่มแรก2ไร่ต่อมาครับ
ต่อมาครับพากันมากยังมาสั่งของน้ำของไร่ไปแค่เนี้ยอ๋อแล้วทุกวันนี้มีอะไรบ้างครับที่วันเนี่ยครับมีโบสถ์มีที่แพร่สูงมีต้นตะเคียนมีต้นตะเคียนมีต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นตะเคียนสำคัญยังไงครับคุณตาต้นตะเคียนเนี่ยคือให้หวยถูกแล้วครับให้โชคให้หวยแล้วก็มีปลาขาวให้หวยมีปลาขาวอีกพูดยังอีกมาอยู่น้ำนี่อ๋อว่าจนมอมพันษาเดี๋ยวไปเพิ่นมาอยู่น้ำนี่หนึ่งพรรษาแล้วครับในหนึ่งพรรษาแล้วอ๋อแล้วตอนนี้วัดเรากำลังสร้างอะไรครับคุณตาห่อยว่าเพิ่งต้องการสร้างนี่ก็ศาลาน้ำศาลากลางน้ำโอ้ศาลากลางน้ำครับนั่นแหละศาลากลางน้ำแล้วเอาปัจจัยมาจากไหนครับเอาทุนมาจากไหนครับเอาตามโชคตามลาภนี่แหละล่ะน้ำโชคน้ำลาภนี่แหละกันได้กระสังมาได้ประโยชน์ไปอ๋อครับผมสร้างเรื่อยๆนะครับคุณตาสร้างไปเรื่อยๆเขาบริจาคเลยเราผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคเอาแล้วคือผมทำเป็นช่อง YouTube อยู่นะครับคุณตาแล้วคุณตามีอะไรฝากไหมครับฝากหัวจักรีวาไฟในเลยจะฝากอะไรถึงท่านผู้ใจบุญทั้งหลายไหมครับท่านผู้ใจบุญทั้งหลายแต่คิดว่าอยากมาสร้างศาลากลางน้ำช่วยกันกับมาทำบุญทำทานเอาวัดนี้อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณตาช่วยบอกหน่อยครับที่ตั้งตำบลนาดีบ้านนาดีนะครับบ้านนาดีตำบลนาดีบ้านนาอุดมอ๋อครับผมบ้านนาอุดมตำบลนาดีอ๋อบ้านนาอุดมตำบลนาดีอำเภอฟอไร่จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อนๆโอเคครับครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับวัดนี้ยังต้องการปัจจัยนะครับเพื่อมาทำให้เป็นวัดที่สมบูรณ์นะครับของอำเภอฟ้อไร่นะครับผมจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อนๆสนใจมาตามที่ผมมาได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถมาร่วมทำบุญนะครับเพราะว่ายังขาดปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญอีกเยอะนะครับเรียนเชิญนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับ